จากการตรวจเบื้องต้นเนี่ยเราพบว่ามีปัญหาของเอ็นในหัวเข่าแล้วก็เอ็นรอบหัวเข่านะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเราได้ให้การรักษาลดอาการเจ็บปวดไปแล้วตอนนี้น้องก็สามารถลงน้ำหนักเดินได้ในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยการที่จะต้องตรวจร่างเพิ่มเติมเนี่ยในอนาคตเราแพลนไว้ว่าก็กลับไปที่เมืองไทยเพื่อที่จะไปดูทำเครื่องสแกน MRI ดูว่าหัวเข่าเอ็นไขว้หน้ามีปัญหาหรือเปล่าเพราะเท่าที่ตอนนี้ตรวจเบื้องต้นคิดว่าน่าจะมีการขาดแต่ว่าเนี่ยก็ไม่อยากให้เขาตกใจจนเกินควรเพราะว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถรักษานักกีฬาได้ผลดีขึ้นมากก็รู้สึกดีขึ้นมากจากตอนแรกที่เป็นนะคะคือตอนแรกที่เป็นคือมันขยับไม่ได้เลยแล้วก็พอมีหมอมาช่วยแล้วก็พอลองเดินลองอะไรมันก็เริ่มขยับได้แล้วตอนนี้มันก็ไม่มีอาการปวดแล้วค่ะแต่ว่าข้างในมันอาจจะมีปัญหาแต่เราก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ากลับไปที่ประเทศไทยก็จะไปรับการตรวจแล้วก็รักษาแล้วก็จะกลับมาทำหน้าที่เล่นเนี่ยค่ะให้เร็วที่สุดค่ะก็ให้กำลังใจกันทุกคนเลยค่ะคือก็มีทั้งที่บ้านเราที่ประเทศไทยเขาก็ทักแชททักอะไรมาว่าเป็นอะไรเขาก็ให้กำลังใจแล้วก็เป็นห่วงแม่นี่โทรมาตั้งแต่เป็นเลยค่ะค่ะแล้วก็ได้รับกำลังใจเต็มร้อยยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเชียร์ทีมชาติไทยของกีฬาเซปักตะก้อด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมหญิงหรือทีมชายนะคะเราจะเอาเหรียญทองกลับไปฝากคนไทยให้ได้ค่ะก็มันก็เป็นความฝันที่เริ่มเล่นตะก้ออย่างจริงจังเลยก็ได้รับโอกาสครั้งนี้ก็ได้ทำมันก็ได้ทำแต่อาจจะยังไม่เต็มที่ค่ะแต่ถ้าได้รับโอกาสอีกก็จะขอทำโอกาสครั้งหน้าให้ดีกว่านี้ค่ะแล้วก็จะดูแลแล้วก็เซฟตัวเองให้ดีกว่านี้ค่ะ